เทศบาลตำบลงิ้วงามร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์และทำบุญถวายและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567เวลา15นาฬิกาณบริเวณวัดดอยแก้วตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พระครูวิจิตรธรรมรสรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วมอบหมายพระครูอุปถัมภ์วชิรสารเจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลมประธานฝ่ายสงฆ์ร้อยตีสวงนาพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงามเป็นประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โพธิสุขที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลงิ้วงามนายสุรัตน์ปาด้วงนายประจวบดีบุญรองนายกเทศบาลตำบลงิ้วงามพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง16หมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ในตำบลงิ้วงามอีกทั้งยังได้เชิญทหารจากค่ายมณฑลทหารบกที่35และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยได้รับเกียรติจากนายศิวัฒน์ภูบินนายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ภายในงานได้มีผู้ที่มาร่วมงานในพิธีนำผ้าแพรห่มสีเหลืองซึ่งเปรียบเหมือนผ้าไตขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาว99เมตรเขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในผืนผ้าแพรและตั้งขบวนแห่ผ้าแพรบริเวณหน้าเทศบาลตำบลงิ้วงามตลอดเส้นทางขบวนแห่อย่างสวยงามเป็นระยะทาง2กิโลเมตรถึงวัดดอยแก้วก่อนที่จะนำผ้าแพรห่มสีเหลืองซึ่งเปรียบเหมือนผ้าไตรแห่รอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์สถานซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน3รอบจากนั้นนำผ้าขึ้นห่มรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อเป็นการถวายผ้าไตรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธบูชาเป็นประเพณีของชาวตำบลนิ้วงามสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันทีมข่าวภูมิภาคศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงานพระศิวัตรภูบินนาเบิร์นเมืองอุตรดิตถ์กับผมร้อยตีสวงนาพันนายกเทศมนตรีตำบลนิ้วงามขอพระคุณท่านที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่ผ้าองค์พระมหาธาตุเจดีย์ประจำปีพุทธศักราช2567ในปีนี้